สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาบอกวิธีการเปิดปิดตู้กันหน่อยหลายคนจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับตู้หลอดนะว่าเปิดปิดยังไงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตู้กีตาร์ในเมืองไทยเนี่ยตามร้านเลยเนี่ยมันจะเป็นปกติก็คือมี power มีกดปุ่มอย่างเดียวคือเปิด power ปุ๊บแบบประมาณนี้อย่างนี้ก็หลอดแต่ว่ามันเป็นปุ่มเดียวเนี่ยกดปุ๊บเราก็จะเล่นกันเลยใช้ได้เลยซึ่งถ้าเป็นหลอดปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวนั่นคือปุ่ม power และปุ่ม standby การเปิดเนี่ยเราเปิด power ก่อนให้ไฟขึ้นรอสักแป๊บเพื่อวอร์มหลอดให้หลอดมันทำงานตรงเนี้ยเราสมควรต้องปิดหมดทั้งคลีนซึ่งแล้วก็มัตเตอร์แต่ว่าบางตัวนี่อาจจะไม่มีตรงนี้นะแต่ให้เราปิดที่พวกวอลลุ่มแล้วกันค่าที่เป็นวอลลุ่มทั้งหลายเนี่ยปิดให้หมดเองไอ้ส่วนตัว EQ นี่ไม่เป็นไรปิดเฉพาะวอลลุ่มก็พอที่มันเป็นที่วอลลุ่มเราเปิดทิ้งไว้สักพักนึงสัก5นาทีก็ได้แล้วเราถึงจะกดสแตนด์บายรอแป๊บนึงครับอันนี้ทำให้ดูแต่อย่าทำตามนะอันนี้รีบแล้วก็เปิดเนี้ยปุ๊บสแตนด์บายก็จะขึ้นมาเราก็ค่อยมาเสียบสายแจ็คแล้วถึงจะมาเปิดวอลลุ่มพวกนี้ขึ้นมานะเพื่อใช้งานปิดก็เหมือนกันพอเราปิดปุ๊บเราก็ปิดวอลลุ่มเราอย่าไปปิดเพราะตอนปิดเนี่ยต้องกลับกันก็คือเราต้องปิดสแตนด์บายก่อนยกสแตนด์บายขึ้นไปมันจะตัดลองดูเห็นไหมปิดสแตนด์บายทิ้งไว้สักพักหนึ่งเหมือนกันกับตอนเปิดคือประมาณสัก 4-5 นาทีเพื่อให้มันตัดต่อตัดเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาปิดตัวพาวเวอร์ถึงจะกดปิดพาวเวอร์นะคือหลายคนน่ะอาจจะยังไม่รู้ด้วยว่าตู้เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นสวิตช์เดียวแล้วเปิดปิดแป๊กแป๊กแต่ถ้าเป็นตู้หลอดโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็น2ตัวอย่างนี้นะครับนี้บอกกันไว้แล้วกันเผื่อว่าเราไปเล่นร้านไหนหรือไปเจอร้านไหนแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้ตู้เขาเสียก็คือถ้าเราเปิดอย่างเปิดปิดโดยแบบอยากจะเปิดก็คืออย่างนี้แล้วกันดูตัวนี้ดีกว่าอันนี้คือไม่ได้เสียบเหมือนถ้าเราไปเปิดแบบอย่างนี้เลยปั๊บอยากจะเปิดก็เปิดเลยอยากจะปิดก็ปิดเลยอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตู้เสียหลอดจะพังได้นะพวกวอลลุ่มพวกปีพวกเนฟจะพังหมดเลยถ้าเราอยากจะเปิดอยู่ดีเรามาเปิดปิ๊บเรานึกว่าเปิดอย่างนี้ได้เลยหรือแล้วเราปิดอย่างนี้เลยเนี่ยพร้อมกันเลยเนี่ยจะทำให้เสียฝากไว้แล้วกันนะครับตู้หลอดมันจะเสียงดีมากแล้วก็มันจะเปราะบางมากด้วยต้องระวังนิดนึงขอบคุณครับ